เมื่อคืนที่บริเวณดินแดงถนนวิภาวดีมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือมีการสลายการชุมนุมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินหน้าแนวทางของการคุกคามสื่ออย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนะครับแน่นอนว่าในช่วง1เดือนกว่าๆที่ผ่านมาที่เกิดการชุมนุมของการกลุ่มทะลุแก๊สนั้นพฤติกรรมของการคุกคามสื่อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการยิงใส่สื่อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการชี้หน้าด่าสื่อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่เคยมีครั้งไหนนะครับที่การคุกคามสื่อจะรุนแรงหนักเท่ากับการสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้เพราะว่าขณะที่สื่อกลุ่มหนึ่งกำลังอยู่ฝั่งเดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่ได้อยู่ฝั่งผู้ชุมนุมนะครับนั่นคือขณะที่ผู้ชุมนุมอยู่ฝั่งถนนมิตรไมตรีฝั่งวิภาวดีขาเข้าส่วนสื่อและตำรวจอยู่ฝั่งวิภาวดีขาออกสื่อซึ่งรวมตัวกันอยู่ประมาณ20คนอยู่ในจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าให้ขึ้นไปอยู่บนทางเท้าอย่ายืนบนพื้นถนนขณะที่สื่อราวๆ20คนจากทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐอมรินทร์ ถาปนีข่าวสดนะครับเดินขึ้นไปบนทางเท้านั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นคือมีการรัวกระสุนมาจากฝั่งตำรวจนะครับซึ่งสื่อทั้งหมดยืนยันว่าเป็นการรัวมาจากบริเวณหน้ากรมดุริยางค์ทหารบกอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นและทำให้สื่อทั้งหมดเกือบ20กว่ารายมีผู้หญิงรวมอยู่ด้วยดูตอนนี้อาจจะถึง30แล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยวิ่งหนีแตกกระเจิงทั้งที่สื่อต้องย้ำนะครับว่าไม่ได้อยู่ฝั่งผู้ชุมนุมดังนั้นรอบนี้ตำรวจจะอ้างว่ายิงผู้ชุมนุมแล้วลูกหลงมาทางสื่อไม่ได้สื่ออยู่ฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยิงใส่สื่อจนทำให้สื่อเกือบ30รายต้องวิ่งหนีออกมานะครับเป็นปฏิบัติการที่สื่อจำนวนมากเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าสู่ภาวะของการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ต้องการไม่ให้สื่อนั้นบันทึกเรื่องราวการสลายการชุมนุมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยมีลักษณะการละเมิดกฎหมายยิ่งไปกว่านั้นในยามวิกาลราวๆ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับบริเวณถนนมิตรไมตรีสื่อพลเมืองนะครับเพจหนึ่งซึ่งมีคนติดตามหนักนะครับมีคนติดตามอย่างสูงคือสำนักข่าวราษฎรซึ่งถือว่าเป็นนักข่าวพลเมืองที่มีการรายงานข่าวที่ดีที่สุดคนหนึ่งในพ.ส.นี้ในส่วนของการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้มีการถูกตามล่าโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการมาถามก่อนว่าคุณคือใครนะครับเจ้าหน้าที่นะครับถามผู้สื่อข่าวนะครับคุณโอปอจากสำนักข่าวราษฎรผู้สื่อข่าวสำนักข่าวราษฎรเนี่ยเขาเป็นสื่อพลเมืองเขาบอกว่าเขาอยู่ไทย Voice นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเข้าใจว่าไทย Voice เป็น Voice TV แล้ววันนี้ก็ไปแถลงข่าวด่าไทย Voice กับ Voice TV คนละเรื่องแต่บรรยากาศอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับพอคุณโอปอบอกว่าอยู่ไทย Voice นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินกลับมาชี้หน้าแล้วถามต่อว่าคุณอยู่สำนักข่าวราษฎรใช่หรือไม่และเมื่อคุณโอปอบอกว่าผมอยู่สำนักข่าวราษฎรเจ้าหน้าที่สั่งว่างั้นคุณไปกับตำรวจแล้วก็มีการสั่งหยุดไลฟ์นะครับแล้วก็เอาตัวคุณโอปอไปนะครับจากนั้นก็มีการดำเนินคดีกับคุณโอปอด้วยข้อหาว่ามีการฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีข้อหาเรื่องของการออกจากบ้านยามวิกาลเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้เข้าสู่ภาวะของการปิดกั้นสื่อและคุกคามสื่อในการถ่ายภาพบันทึกการสลายการชุมนุมซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิทธิของประชาชนที่จะทำได้นะครับณเวลานี้ข้ออ้างที่เจ้าหน้าที่ใช้อ้างคือคุณโอปอไม่ได้เป็นสื่อที่อยู่ในองค์กรสื่อแบบชัดเจนนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าณเวลานี้ความเป็นองค์กรสื่อแบบชัดเจนไม่มีต่อไปอีกแล้วนะครับสื่อพลเมืองคือประชาชนทำสื่อเองกลายเป็นเครื่องมือของประชาชนจำนวนมากในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและภาพคลิปของสำนักข่าวราษฎรโดยเฉพาะคลิปนี้นั้นกลายเป็นสิ่งที่เขย่าความเชื่อถือของประชาชนต่อชุดควบคุมฝูงชนนะครับภาพของการใช้ปืนยิงใส่ผู้ชุมนุมซึ่งขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ผู้ชุมนุมด้วยซ้ำไปเป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปด้วยซ้ำนั้นเป็นตัวอย่างผลงานหนึ่งที่สำนักข่าวราษฎรได้ทำเอาไว้แล้วก็ผู้สื่อข่าวในสำนักข่าวหลักไม่มีใครเก็บภาพได้แต่สำนักข่าวราษฎรความเป็นสื่อพลเมืองอาจจะใจเด็ดนะครับอาจจะมุ่งมั่นอาจจะใจถึงนะครับบุกไปแถวหน้านะครับตอนนี้มีการเชื่อกันว่าณเวลานี้เจ้าหน้าที่ได้มีการพยายามจะควบคุมการทำงานของสื่อเริ่มต้นด้วยการปิดกั้นการทำงานของสื่อพลเมืองก่อนต้องย้ำนะครับว่าประชาชนในประเทศนี้มีสิทธิ์จะบันทึกการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นสื่อซึ่งเก็บเงินเดือนจากองค์กรสื่อหรือเป็นประชาชนก็ตามเจ้าหน้าที่ทำอะไรเขามีสิทธิ์บันทึกการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ต่อให้เขาจะไม่ได้อยู่ในองค์กรสื่อไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีสิทธิ์บันทึกการทำงานของเจ้าหน้าที่มีแถลงการออกมาจากกลุ่มสมาพันธ์สื่อเพื่อประชาธิปไตยเต็มเอานะครับประนามการใช้ความรุนแรงต่อสื่อว่าเป็นการใช้ความรุนแรงที่มีเป้า หมายเพื่อจะปิดกั้นการถ่ายทอดความเป็นจริงนะครับซึ่งเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะมีความไม่บริสุทธิ์ใจไม่โปร่งใสในการทำงานนะครับโดยเฉพาะยิ่งการแถลงของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งมีการพูดอย่างชัดเจนว่าสื่อซึ่งไม่ได้อยู่ในองค์กรสื่อนั้นต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีและห้ามทำงานสื่ออย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแม้กระทั่งในเวลานี้ผมยังคิดเล่นๆว่าถ้าวันไหนผมกับจอมขวัญไปเดินที่ดินแดงเราก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เหมือนกันจอมขวัญตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในองค์กรสื่อแล้วแต่ถามว่าจอมขวัญเป็นสื่อหรือเปล่าจอมขวัญคือสื่อคนหนึ่งของประเทศไทยดังนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจงัดมุกแบบนี้ถึงจุดหนึ่งการปิดกั้นสื่อขนาดใหญ่เกิดขึ้นทั่วประเทศอย่างแน่นอนการที่จะทำงานเลยเวลาเคอร์ฟิวมาแล้วนะครับต้องขอความร่วมมือด้วยนะครับเป้พี่ในรถขอบคุณเอาเป้พี่ในรถให้หน่อยคุณพี่ขอบัตรค่ะอันนี้ครับบัตรทำงานของคุณพี่นะครับกดที่ถอดมาเลยบัตรมืดเตรียมเอกสารนั่นครับขออนุญาตเนาะพาวิทย์เนาะครับผมพิเศษติดข่าวเองหรือว่าใบอนุญาตในการทำงานนอกเวลาโดยรู้อยู่นะครับถ่ายภาพไว้ได้ไม่เป็นไรพวกเนี้ยมันเป็นเอกสารทางวิทยาศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะว่าคือพวกผมไม่ปิดกั้นการทำงานแต่ว่าขอให้มีเอกสารว่าหลังเคอร์ฟิวไปแล้วอ่ะหลังเคอร์ฟิวไปแล้วคุณต้องมีเอกสารการทำงานและสังกัดสำนักข่าวต่างๆที่ชัดเจนนะครับว่ามีสังกัดที่ไหนใครเป็นคนส่งมานะครับเพราะถ้าไม่เช่นนั้นมันจะมีอย่างที่เราเห็นเนาะว่าบางคนก็ใส่เสื้อกั๊กเป็นสื่อแต่ไม่ใช่สื่อจริงๆนะครับต้องขออนุญาตนะครับเราไม่ปิดกั้นการทำงานของทุกท่านนะครับผลจะประกาศตลอดเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือว่าเอกสารมันทำไม่ยากในการที่จะขอนะครับเราไปแจ้งที่บชน.ก็ได้นะครับให้ต้นสังกัดไปขอที่บชน.ว่าเนี่ยหลังเวลาเคอร์ฟิวแล้วเรามาทำงานคุณอยู่ในที่ตอนนี้คุณแสดงตนอยู่แล้วก็ขอความร่วมมืออยู่ก่อนครับไม่เป็นไรครับขออนุญาตผมบอกว่าขออนุญาตผมขอไม่ได้ไรนะครับที่ตกลงกันไว้กับสังกัดต่างชาติว่ามีหนังสือรับรองนะว่ามาทำงานได้แล้วก็สังกัดที่ชัดเจนว่าอยู่บริษัทไหนองค์กรไหนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สื่อจริงๆอ่ะมาแฝงมาทำอะไรไม่ดีนะครับเพราะเราจะเสียพวกเราด้วยอย่างที่เห็นว่าบางคนใช้เสื้อกั๊กของพวกเราอ่ะแต่ไม่ใช่สื่อนะครับต้องขอความร่วมมือตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าห้ามนะเราไม่ห้ามแต่ว่าจะขอตรวจสอบทุกครั้งจะตรวจสอบนี้ทุกครั้งนะครับต้องขอความร่วมมือนะมีอะไรออกมาเจ้าหน้าที่มีการตอบโต้ออกมาจากกรมทหารบกนะคะแต่ในการฝั่งตรงข้ามที่ถนนมิตรไมตรีก็มีผู้ชุมนุมนะคะเราได้ยินเสียงบีบแต่รถจักรยานยนต์อยู่นั่นคือฝั่งถนนมิตรไมตรีค่ะหลบไม่ใช่มายิงก่อนแล้วบอกหลบป่าวเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ยิงออกมาจากด้านในกรมทหารบกนะคะแต่ว่ามีสื่อมวลชนอยู่ทำให้เราต้องวิ่งหลบกันมาเลยนะวิ่งกันถ้ามีใครโดนอะไรไหมเมื่อกี้มีใครโดนอะไรไหมคะไม่มีเนาะแต่ว่าอันตรายสำหรับที่ว่าการปฏิบัติการคือเจ้าหน้าที่อยู่ด้านในรั้วกรมดุริยางค์ค่ะแล้วก็มีการขอให้สื่อมวลชนนะคะออกจากพื้นที่แนวปะทะนะคะเขายิงอะไรเป็นยางเหรอ หนียิงกระสุนยางออกมาในขณะที่สื่อเขายิงใส่เราเหรอใช่ฮะเขายิงใส่เราหรือว่าเขายิงให้เราหนีเขาก็ยิงให้เราหนีเขายิงให้เราออกใช่ก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับก็ประกาศไปด้วยพร้อมยิงกระสุนยางไปด้วยครับแล้วก็เฮ้ยลบนักข่าวแล้วก็กลายเป็นว่าเสียงกระสุนยางก็ออกมาเป็นระยะนะครับคือมันก็มีผู้ชุมนุมที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะยิงผู้ชุมนุมเขาต้องให้เราออกก่อนแล้วถึงยิงแต่นี่เขายิงใส่เราเขายิงพร้อมกับตะโกนบอกว่านักข่าวออกไปแต่ยิงใส่เราเลยเหรอยิงใส่เราก็เรายังอยู่ตรงนั้นนะเขาก็ยิงเลยก็ยิงแนวเราที่น้องมาลินที่ป้อเอากล้องแสงไฟทางนักข่าวเนี่ยยิงใส่เราเนี่ยค่ะอ๋อใช่แสงโพไฟค่ะก็โอเคโอเคของน้องมาลินขออีกรอบก่อนแม่หนูมี